อบจ.ภูเก็ตร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก2560วันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาณห้องประชุมแกรนด์บอลลูนชั้น1นายเสถียรแก้วพระปราดรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก2560โดยมีนายนรพัฒน์ปลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายธีระอนันตเสรีวิทยานายสนิทศรีวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางสุดาวันปลอดทองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจากการที่สหพันธ์สภากาชาดองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่14มิถุนายนของทุกปีเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลกเพื่อให้เป็นวันที่ระลึกถึงดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบ ABO ซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบที่มีความสำคัญยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลกโดยได้แนวคิดในการจัดงานคือ What can you do? Give blood, give me, give often ให้โลหิตให้ประจำทุก3เดือนคุณทำได้เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตที่ได้สละโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเพื่อให้มีปริมาณโลหิตลงคลังเพียงพอใช้สามารถรองรับช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินได้สำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนโครงการทำความดีบริจาคโลหิตน้อมจิตรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อสร้างกระแสให้เกิดการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ 100% ขององค์การอนามัยโลกในปี2020เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตในการช่วยชีวิตผู้อื่นโดยให้การบริจาคโลหิตเปรียบเสมือนการแบ่งปันและการเชื่อมโยงคนในสังคมไว้ด้วยกันเพื่อสร้างความสำคัญและมีความจำเป็นต่อสังคมในการจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพเพียงพอและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตได้เริ่มต้นบริจาคโลหิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชนที่มีสุขภาพดีพร้อมทั้งมีกิจกรรมภายในงานมีการสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้บริจาคโลหิตตามแนวคิด What can you do? Give blood, give me, give often ให้โลหิตให้ประจำทุก3เดือนคุณทำได้มีการแสดงโชว์จากกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติผู้บริจาคโลหิตครั้งที่96 84 72 60และ48จำนวน67คนพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนงานบริจาคโลหิตจังหวัดภูเก็ตจำนวน101คนและพิธีมอบกระเช้าที่ระลึกแก่ผู้ที่บริจาคโลหิตมากกว่า108ครั้งจำนวน40คน